ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจน้ำนะครับด้วยชุดตรวจน้ำไอคอนซึ่งชุดนี้นะครับเป็นชุดตรวจค่าในไตในน้ำนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าในกล่องนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมานะครับเราก็จะพบกับน้ำยานะครับที่ใช้ในการตรวจแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็มีในส่วนของกระบอกตวงนะครับแล้วก็อันหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญเลยนะครับเวลาใช้ในการตรวจก็คือแผ่นเทียบสีนะครับวัดค่าของในไตนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการตรวจกันนะครับขั้นตอนการตรวจนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็เริ่มจากตวงน้ำนะครับตวงน้ำที่เราเก็บมาจากบ่อนะครับนี่ครับน้ำที่เราตักขึ้นมาจากบ่อแล้วเราก็ตักนะครับเราเอามาเทใส่ในกระบอกตวงนะครับใส่ในกระบอกตวงเขย่าล้างก่อนนะครับล้างสัก2เที่ยวก็ดีนะครับเพื่อทำความสะอาดกระบอกตวงนะครับแล้วพอล้างเสร็จแล้วเราก็เริ่มตวงกันเลยนะครับตวงให้ได้5 ml นะครับแล้วเมื่อเราตวงได้แล้วนะครับเราก็ใช้น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำนะครับก็คือตัวไอคอนตัวเช็คในไตนะครับเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ทำการหยดนะครับลงในชุดกระบอกตวง3หยด1 2 3นะครับแล้วก็เขย่าเบาๆเขย่าเบาแล้วก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับเมื่อครบ1นาทีแล้วก็เราก็เอากระบอกตัวนะครับมาเช็คกับแผ่นเช็คสีนะครับแล้วก็ทำการเช็คเลยครับเทียบไปกับแผ่นนะครับดูอันนี้นะครับจะได้ผลค่าในไตอยู่ที่ 0.1 นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีใช้ของชุดน้ำยาตรวจคุณภาพน้ำนะครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็สนใจก็สามารถหาซื้อได้นะครับ